เมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมด้วยดร.จุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาการผลักดันเพิ่มมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการสิ้นสุดการเป็นของเสีย End of Waste ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยความร่วมมือในครั้งนี้สวทช.จะนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะงานวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ากากของเสียหรือวัสดุเหลือทิ้งให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการนำกลับมาเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมประเทศเราเนี่ยจะทำ BCG Economy Model ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจบนฐานของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพซึ่งสวทช.เองเนี่ยเป็นสถาบันที่รวมนักวิจัยอยู่ทุกด้านมีเทคโนโลยีในการที่จะช่วยเรื่องนี้ในทุกๆด้านนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งครับวันนี้ที่ทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคที่ตรวจสอบก็คือกรมโรงงานแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาจับมือกันในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันโดยเน้นคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคตการอุตสาหกรรมหรือวัสดุหรือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทั้งประเทศเนี่ยมีหนึ่งถึงประมาณอยู่30กว่าล้านตันนะโอกาสเนี่ยที่จะนำเอาวัสดุเหลือใช้หรือการอุตสาหกรรมเนี่ยใช้เป็นวัตถุดิบอีกครั้งหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมนั้นหรืออุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมีสูงมากถึง60%แปลว่าเราไม่ต้องนำเข้าแล้วการจัดก็ไม่ต้องมีแล้วได้เอามาใช้ประโยชน์ฮะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็น้อยลงนะแต่ขณะเดียวกันนะฮะถ้าเรามีการอุตสาหกรรมนะฮะเรามีการวิจัยนะครับเรามีมาตรฐานนะฮะเราพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย BCG นะเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนครับผมด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการพร้อมร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันแนวคิด End of Waste โดยปัจจุบันได้พัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนของเสียหรือ Circular Material Hub สำหรับเป็นช่องทางในการนำของเสียหรือวัสดุไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้แนวคิดเปลี่ยนของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปสู่การเป็นวัตถุดิบให้กับอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเรื่อง End of Waste เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นกติกาใหม่ของโลกเราจะทำยังไงให้บรรดากากเหล่านั้นที่เป็นปัญหานำกลับมากลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่ๆที่มีมูลค่าไม่ใช่คิดว่าเรามีเวสแล้วจะทำอะไรได้เราไม่รู้หรอกครับว่าเวสนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทำร่วมก็คือร่วมกับทางภาคงานวิจัยโดยเฉพาะกระทรวงอวสวทชแล้วก็ M-Tech จะเป็นคนที่จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นจริงได้ยกตัวอย่างโครงการนำร่องนะครับอย่างเช่นของเหลือทิ้งที่เป็นขี้เถ้าแกลบจากการผลิตไฟฟ้าชีวมวลมีศักยภาพสูงมากในการที่จะไปแปลสภาพไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เรียกว่าโซเดียมซิลิเกตซึ่งเป็นสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตของหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยไม่ไปนำเข้าหรือไม่ไปขุดหาจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติตั้งต้นเป็นการสะท้อนในเรื่องของการมุ่งสู่ความยั่งยืนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง M-Tech สวช.เองเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรก็ตามภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำไปสู่การเกิดอุตสาหกรรมที่นำกากของเสียมาเพิ่มมูลค่าเป็นวัตถุดิบใหม่ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่สังคมที่มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคตเอาง่ายๆนะครับทราบกันไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นโน้ตบุ๊กอันหนึ่งมีทรัพยากรที่ต้องใช้แล้วทิ้งสู่ธรรมชาติเนี่ยประมาณ200กิโลที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเข้าไปช่วยได้ก็คือทำอย่างไรจะไม่ใช้200กิโลในการผลิตใช้50กิโลได้ไหมแล้วก็ถ้าใช้50กิโลได้แล้ว50กิโลนี้เอาไปบำบัดยังไงเอาไปดูแลยังไงเพื่อที่จะให้ย้อนกลับมาใช้ได้มากที่สุดแล้วก็ทิ้งออกไปให้น้อยที่สุดแล้วก่อนที่จะทิ้งเนี่ยมีวิธีบำบัดที่ทั้งโลกยอมรับกันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะต้องเข้ามาทำครับ